สมถะเนี่ยใช้สมาธิข่มข่มกิเลสสมถะนี่ใช้สมาธิมากอาศัยสมาธิมากๆแต่ข่มกิเลสกิเลสผุดโผล่ไม่ได้แต่ชำระล้างขัดเกลากิเลสไม่ได้นะจำไว้นะว่าสมถะนะใช้สมาธิข่มกิเลสแต่ชำระล้างขัดเกลากิเลสไม่ได้ได้แต่ข่มอย่างเดียววิปัสสนานี่ไม่มีการข่มกิเลสแต่ข่มโมหะเป็นเบื้องต้นสมถะเนี่ยข่มกิเลสเป็นเบื้องต้นข่มกิเลสไว้แต่ต้นเลยสมถะนะใช้สมาธิข่มกิเลสไว้ส่วนวิปัสสนาเราเนี่ยข่มโมหะไว้แต่ทีแรกเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นเจริญสติเจริญสติเจริญสติพัฒนาสติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อข่มกิเลสไอ้เพื่อข่มโมหะเพื่อข่มโมหะไว้เมื่อข่มโมหะไว้ได้แล้วที่นี่ก็เหลือแค่สองก็เหลือก็โทโลภกับโทสะที่พระพุทธเจ้าทรงแต่ว่าจะกำจัดอภิชากับโทมนัสนั่นแหละอภิชาคือความชอบความพอใจความยินดีโทมนัสคือความไม่ชอบความขัดใจความไม่พอใจความเบื่อความโกรธทีนี้ก็เหลือแค่โลภะกับโทสะนี่มันก็ง่ายขึ้นแหละทำของยากให้เป็นของง่ายนี่วิธีการสอนวิธีการแนะนำให้กำจัดกิเลสคือโลภะกำจัดกิเลสคือโทสะกำจัดกิเลสคือโมหะมันจะง่ายขึ้นถ้าเราทำถูกวิธีแล้วก็เข้าใจวิธีทำแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังมันจะเห็นผลแต่ถ้าว่าเราทำจริงไม่จังกำจัดไม่ได้ประหารไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามกำหนดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะโลภะกับโทสะมันเกิดที่ไหนโลภะมันเกิดที่ใจโทสะมันก็เกิดที่ใจเวลาเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่ามัวเฝ้าดูแต่กายแต่ถ้าใจมันสงบก็อย่าไปยุ่งกับมันเสือมันหลับปล่อยมันหลับไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปแย่เสือหลับในขณะที่ใจสงบเนี่ยเมื่อใจสงบแล้วก็กำหนดกายไปเรื่อยๆในขณะที่กำหนดกายอยู่ถ้าใจมันไม่สงบเกิดความรู้สึกชอบชังดีใจเสียใจอะไรขึ้นมาหรือความคิดฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยทิ้งกายทันทีเลยอย่าไปห่วงหาอะไรอาวรณ์บางคนบางท่านเนี่ยหมดจะเฝ้าดูพองดูยุบอยู่นั่นแหละกลัวจะไม่ได้กำหนดพองยุบอย่างเงี้ยจะได้พองยุบอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นแทนที่จะดับอารมณ์ทางใจประหารอารมณ์ทางใจไม่เอาซึ่งมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หรอกที่หลวงตาบอกที่แล้วว่ากายกับใจกายกับใจอารมณ์หลักจริงๆคือกายกับใจโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นที่ใจเวลาโลภะโทสะโมหะมันไม่ครอบงำจิตใจเราจิตใจเรามันสงบดีนิวรณ์ไม่แทรกนี่มันสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วเราเฝ้าดูกายเฝ้าดูความเกิดดับของกายดูความเคลื่อนไหวของกายความเกิดดับของกายความเปลี่ยนแปลงของกายมันเป็นยังไงเฝ้าดูให้รู้แจ้งชัดไปเลยในขณะที่ใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบดีแล้วกายเป็นเครื่องล่อหลอกล่อจิตใจให้มันอยู่กับกายเราฝึกเนี่ยเราฝึกทั้งสองอย่างนะฝึกกายด้วยฝึกใจด้วยฝึกกายอย่างเดียวไม่ฝึกใจไปไม่รอดฝึกใจอย่างเดียวไม่ฝึกกายไปไม่รอดมันต้องฝึกคู่กันมันถึงจะได้ผลฝึกกายทำไมฝึกใจทำไมฝึกกายเพื่อให้กายเนี่ยทนต่อทุกทางกายได้เวลาทุกทางกายมันเกิดขึ้นให้กายมันทนได้แต่ที่แรกมันทนไม่ได้หรอกเวลาเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมันจะบิดไปบิดมายังไม่ไหวอ่ะอยากจะขยับอยากจะเปลี่ยนนี่มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ต้องทนน่ะทนต่อทุกขเวทนาทางกายฝึกทนไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่านานๆเข้ามันก็ทนได้นานๆเข้าทนได้มากขึ้นเรียกว่าเวลาทุกข์ทางกายเกิดขึ้นกายต้องทนได้ฝึกกายเพื่อให้กายทนต่อทุกข์ทางกายได้ในขณะที่ฝึกกายให้ทนต่อทุกข์ทางกายแล้วก็ฝึกใจเราด้วย
ฝึกใจให้มันทนต่อทุกทางใจได้ด้วยแล้วก็ทนต่อทุกทางกายได้ด้วยใจนี่มันต้องทนทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันรวมลงที่ใจใจเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแต่ว่าเป็นมนินทรีย์มนินทรีย์ตัวนี้มันเป็นภาษาสัมปยุตคือมันจะมีเอี่ยวทุกเรื่องทุกเรื่องเลยทุกสภาวะทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในขณะที่เราทำกรรมฐานเนี่ยใจเรามันจะมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องอยู่ทุกสภาวะทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าใจเป็นมนินทรีย์มนินทรีย์เป็นปัจจัยสัมปยุตคือมันจะพัวพันกันทุกเรื่องเลยรับรู้ทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องไปทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใจเนี่ยสำคัญเลยต้องฝึกให้ดีฝึกใจก็เพื่อให้ใจมันทนต่อทุกทางใจได้ด้วยทุกทางกายเกิดขึ้นใจก็ต้องทนได้ใจนั้นมันต้องทนทุกอย่างทุกทางกายเกิดขึ้นใจก็ทนได้ทุกทางใจเกิดขึ้นใจก็ต้องทนได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกคู่ถ้าฝึกอย่างเดียวเนี่ยฝึกกายอย่างเดียวไม่ฝึกใจไปไม่รอดฝึกใจอย่างเดียวไม่ฝึกกายไปไม่รอดเหมือนกันเพราะกายกับใจมันเป็นของคู่กันมันอาศัยกันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกายแล้วกันแล้วอะกายเป็นรูปใจเป็นนามรูปนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกายแล้วกันนามเป็นเหตุให้เกิดรูปรูปเป็นเหตุให้เกิดนามอาศัยกันอยู่อย่างนี้มันเนื่องกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์หลักของวิปัสสนากรรมฐานจริงๆก็คือกายกับใจนั่นแหละโดยเฉพาะอารมณ์ทางใจเมื่ออารมณ์ทางใจเกิดขึ้นอย่าปล่อยปะละเลยแม้นิดหน่อยต้องทิ้งกายทันทีทิ้งกายแล้วก็ไปกำหนดอารมณ์ทางใจดับอารมณ์ทางใจให้ได้ก่อนโดยเฉพาะเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานบางครั้งบางคราวเนี่ยเฉพาะอารมณ์ภายนอกมันแทรกเข้ามาเช่นอย่างตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะเฝ้าดูให้ดีในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดหรือว่ากำหนดแล้วตัดอารมณ์นั้นไม่ขาดอารมณ์ที่ว่าเนี่ยคือความรู้สึกในขณะที่เรามองเห็นรูปเนี่ยนะมันจะเกิดความหนึ่งหวงขึ้นที่ใจเราในขณะเห็นรูปในขณะเห็นปุ๊บพอตาเห็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความหนึ่งหวงขึ้นที่ใจเราเห็นปุ๊บนึกชอบเห็นปุ๊บนึกไม่ชอบเห็นปุ๊บรู้สึกเฉยๆเรียกว่าความหนึ่งหวงขึ้นที่ใจเวลาได้ยินเสียงก็เหมือนกันมันจะเกิดความหนึ่งหวงขึ้นที่ใจถ้าเราไม่กำหนดนะทีนี้เวลาเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสอะไรเรากำหนดก็พุทธตัดไอ้ความหนึกหน่วงที่ว่าเนี่ยไม่ให้มันผุดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ให้มันลงถึงใจไม่ให้มันเข้าถึงใจเวลาเห็นน้อยตัดความชอบความชังในสิ่งที่เราเห็นเวลาได้ยินเสียงกำหนดยินน้อยเพื่อตัดความชอบความชังไม่ให้เกิดขึ้นในขณะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยในเวลาเรากำหนดแล้วถ้าเราตัดขาดความชอบไม่ปรากฏความชังไม่ปรากฏพอรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วระวางเฉยได้เรากำหนดตัดสภาวะอารมณ์นั้นขาดจะบั้นไปเลยความชอบไม่ปรากฏความชังไม่ปรากฏแล้วระวางเฉยได้อันนั้นแหละเรียกว่าวางเฉยพอรู้เห็นตามเป็นจริงไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเห็นแล้วเราวางเฉยได้โดยไม่ต้องกำหนดนะบางทีเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆต่อสิ่งที่เราเห็นนะแต่เราไม่ได้กำหนดรู้อะไรแต่มันวางเฉยได้อันนั้นเรียกว่าวางเฉยด้วยโมหะไม่ใช่วางเฉยเพราะรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบมันไม่ใช่เรียกวางเฉยเพราะโมหะทำไมมันจึงเป็นโมหะที่เป็นโมหะก็เพราะว่าขณะที่เห็นมันยังตัดสินใจไม่ได้มันยังลังเลอยู่มันยังลังเลอยู่มันยังตัดสินใจไม่ได้วางเฉยไว้ก่อนไอ้ความลังเลนั่นนะตัดสินใจไม่ได้มันเป็นวิจิกิจฉาโมหะตัวจริงตัวนี้นะคือความลังเลเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ชี้ขาดไม่ได้ลังเลวางเฉยไว้ก่อนวางเฉยเพราะลังเลนี่โมหะตัวจริงวิจิกิจฉา
พอสักพักเดียวเนี่ยมันนึกขึ้นมาได้เองมันก็เข้าท่าอย่างเงี้ยนะก็ว่าเข้าท่าเนี่ยโลภะมันเกิดเลยนะชอบละเดี๋ยวสักพักเดียวมันนึกขึ้นมาได้เองไม่เห็นจะเข้าท่าอย่างนี้แสดงว่าไม่ชอบใจโทสะมันมาแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบที่วางเฉยไปนั้นเรียกว่าวางเฉยด้วยโมหะนั้นไม่เอาเรียกว่าอยู่ด้วยโมหะวางเฉยได้ด้วยโมหะนั้นไม่เอาเราต้องวางเฉยเพราะรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบคือกำหนดและตัดสภาวะอารมณ์นั้นขาดจะบั้นไปเลยชอบไม่มีชังไม่มีดีใจเสียใจไม่มีไม่ปรากฏวางเฉยได้อันนี้ว่าเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาเปขาคือวางเฉยได้เพราะรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาชอบเป็นอุเปขาวิปัสสนาชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะที่เรากำหนดอารมณ์ทางทวารทั้ง6เนี่ยกำหนดก็เพื่อตัดอภิชฌากโทมนัสถ้าเราตัดขาดมันก็วางเฉยได้ตัดไม่ขาดมันวางเฉยไม่ได้แล้วเวลาเราปฏิบัติจริงๆสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดด้วยนะไม่ใช่ห้ามธรรมดานะจำไว้ดีนะถ้าใครจะหวังผลในทางปฏิบัติหวังความเจริญหวังความก้าวหน้าทางปฏิบัติสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดจริงๆคือห้ามนั่งหลับจำไว้จนวันตายเลยห้ามนั่งหลับนะไม่งั้นมันจะไม่ตรงมันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่พระนามของพุทธเจ้าที่ได้พระนามว่าพุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเรามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เป็นคนรู้เป็นคนตื่นฝึกให้เป็นคนรู้เป็นคนตื่นรู้ทันปัจจุบันตื่นทันปัจจุบันเอาแค่นี้ให้มันได้ซะก่อนเมื่อเรารู้ทันตื่นทันปัจจุบันรู้จริงตื่นจริงแล้วความเบิกบานมันจะตามมาแต่ตอนเนี้ยความเบิกบานมันยังอยู่ไกลยังอยู่อีกไกลเราฝึกให้รู้ให้ตื่นให้รู้จริงตื่นจริงให้ได้ก่อนเราจะรู้จริงตื่นจริงก็คือสตินี่เนี่ยสำคัญมากเน้นหนักในเรื่องสติเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเน้นหนักในเรื่องสติต้องเจริญสติให้มากๆทำมันเป็นเกาะทำมันดีพึ่งของโยคีทุกคนคือสติปัฏฐาน4มีทำเป็นเกาะมีทำเป็นดีพึ่งมันทำเป็นที่อาศัยจริงๆก็คือสติปัฏฐาน4ไม่ใช่อย่างอื่นนะฐานปิดตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละแล้วก็หลักจริงๆก็คือสติเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราอยากให้สติเราเจริญเร็วพยายามกำหนดทุกสภาวะทุกอารมณ์ถ้าที่จะกำหนดได้จะเป็นเฉพาะอารมณ์ภายในก็ตามหรือว่าอารมณ์ภายนอกก็ตามกำหนดไปเถอะไม่เสียหายไม่เสียหลายด้วยการกำหนดเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างกำหนดไว้ก่อนเพื่อพัฒนาสติเพื่อเจริญสติไงเราปฏิบัติที่พัฒนากรรมฐานถ้าจะให้ดีจริงๆนะให้ทำเหมือนมวยวัดอะนักมวยวัดเนี่ยมันชกด่าเลยไม่เลือกละเรียกว่าชกอุตลุดไปเลยอาศัยขยันชกอะแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่ปัญหางานไหนงานนั้นชกทุกงานชกด่าไปเรื่อยเลยอาศัยขยันชกชกหนักๆเข้าเนี่ยมันเกิดความชำนาญในการชกมวยวัดเนี่ยกลายเป็นแชมป์มีเยอะเลยนี่เวลาเราปฏิบัติก็เหมือนกันน่ะอย่ามัวโจโจจ้องๆกำหนดเขาไว้ไม่เสียหรอกเพราะกำหนดได้ดีมันต่อเนื่องเรากำหนดไปแต่ถ้าว่ามันหลุดมันตกหล่นไปบ้างเราก็ตั้งต้นใหม่อย่าไปเสียดายอย่าไปเก็บของตกเวลากำหนดหลุดอารมณ์มันหลุดอารมณ์มันตกไปกำหนดไม่ได้กำหนดไม่ทันมัวเศร้าโศกเสียใจอยู่มันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเลยไปแล้วมันดับไปแล้วอันนั้นเป็นอดีตแล้วสภาวะอารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงอันนั้นมันเป็นอนาคตนี่อารมณ์กรรมฐานจริงๆวิปัสสนากรรมฐานนะต้องมีปัจจุบันเป็นอารมณ์อยู่กับปัจจุบันแล้วขอทุกท่านจำไว้ให้ดีนะอดีตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งที่เราจะต้องละต้องทิ้งอนาคตก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งเราจะต้องละต้องทิ้งแล้วอยู่ตรงกลางคือปัจจุบัน
ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ละส่วนสุดทั้งสองตาเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งแล้วตัดตรงกลางคือผัสสะในขณะเห็นหูเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเสียงเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งแล้วตัดตรงผัสสะขณะได้ยินไอ้ส่วนสุดทั้งสองนี่ต้องดูให้ดีมันมีอยู่ทุกขณะเลยไม่ใช่เฉพาะอดีตอนาคตเท่านั้นไม่ใช่ความดีใจเป็นสุดๆข้างหนึ่งความเสียใจเป็นสุดๆข้างหนึ่งความชอบเป็นสุดๆข้างหนึ่งความชังเป็นสุดๆข้างหนึ่งเรียกว่าตัดส่วนสุดทั้งสองแล้วอยู่ตรงกลางคือความวางเฉยโดยปัญญาอันชอบรู้เห็นตามเป็นจริงโดยปัญญาอันชอบตัดความชอบความชังจึงเป็นส่วนสุดสักสองออกไปซะแต่ความดีใจเสียใจจึงเป็นส่วนสุดสักสองออกไปซะเราอยู่ตรงกลางคือความวางเฉยพอรู้เห็นตามเป็นจริงโดยปัญญาอันชอบอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติโดยตรงที่ต้องทำฝึกให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นมีในใจของเราแล้วไอ้ที่ห้ามเด็ดขาดคือห้ามนั่งหลับเพราะนั่งหลับแล้วมันจะเสียอนาคตถ้าติดเป็นนิสัยแล้วจะแก้ยากมากเลยเวลาใครปล่อยนั่งหลับต้องรีบแก้นะมันจะเสียอนาคตในทางปฏิบัติพอนั่งหลับไปแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วว่าอารมณ์กรรมฐานมันเป็นยังไงมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องแล้วจะปล่อยให้หลับบ่อยๆติดเป็นนิสัยได้จะแก้ยากและการปฏิบัติของเราก็หมดจิตเพราะว่านั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็หลับคือไม่มีประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ว่าห้ามเด็ดขาดคือห้ามนั่งหลับถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็นอนซะอย่าไปนั่งหลับคือมันไม่ไหวจริงๆให้นอนได้นะไม่ใช่ว่านอนไม่ได้แต่ห้ามนั่งหลับเพราะว่านั่งหลับนี่มันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะแก้ยากทีหลังแต่ถ้าว่ามันพอจะสู้ได้ทนไหวให้ไปเดินเดินก่อนแล้วทำงานก็แล้วอาบน้ำก็แล้วทำอะไรก็แล้วมันก็ไม่หายง่วงสักทีอันนี้เหยียดยาวได้คือเรายอมแพ้ก่อนเพื่อเอาชนะในภายหลังไงไม่ใช่ว่ามาถึงเอาชนะเลยจริงแชมป์เลยไม่ใช่นะมันก็กว่าจะได้แชมป์มันก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาตอนนี้ชนะก็ไม่เด็ดขาดแพ้ก็ไม่เด็ดขาดหรอกนิวรณ์นั่นมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันรับอยู่จนกว่าเราจะมีกำลังแก่กล้าเมื่อเรามีกำลังแก่กล้าจริงเราก็สามารถกำจัดมันได้นิวรณ์อ่ะแต่พูดถึงนิวรณ์แล้วเนี่ยนะถ้าว่าเราปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะทินามิทะเนี่ยถ้าเรามีกำลังมากพอจริงๆเราสามารถกำจัดได้ถ้ามีกำลังมากจริงกำหนดไม่กี่คำอ่ะเดี๋ยวมันจะสลายเลยความง่วงอ่ะนะแต่ถ้ากำลังเรายังน้อยกำลังเรายังอ่อนอยู่กำหนดเท่าไหร่มันก็ครอบมันน็อกเลยเนี่ยว่าหลับเลยแหละถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปนั่งต่อไปลุกไปเดินซะไปทำอย่างอื่นซะจะปลอดภัยกว่ารู้เอาไม่อยู่สู้ไม่ไหวคืนนั่งต่อไปก็นั่งรอเวลาตายอ่ะในคุ้มอ่ะที่นั่งรอเวลาตายหมายถึงว่าตายจากกรรมฐานนะไม่ใช่อะไรหรอกคือเราตายจากอารมณ์กรรมฐานมันไม่รู้เรื่องแล้วแม้แต่พองยุบเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องอาการเจ็บปวดยังไงก็ไม่ปรากฏแล้วมันหลับแล้วนี่เรียกว่าตายจากกรรมฐานแล้วไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มสู้เราไปเดินยังได้ก็มาอารมณ์กรรมฐานมันต้องเล่นกันแบบนั้นนะมันถึงรูปถึงคนมันยังจะเอาชนะมันได้เรื่องนิวรณ์ต้องเอามันจริงๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นให้กำจัดนิวรณ์ให้ได้ให้ต่อสู้กับนิวรณ์ให้เอาชนะนิวรณ์ให้กำจัดนิวรณ์ถ้าเรากำจัดนิวรณ์ได้การปฏิบัติแล้วมันจะก้าวหน้าเพราะนิวรณ์มันเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงขวางกั้นปิดทางเจริญไม่ให้รู้เห็นตามเป็นจริง
ไม่รู้เห็นตามเป็นจริงยังไม่พอยังทำให้เราเที่ยวตายเที่ยวเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ต้องเอาอะไรเอาแค่วิจิกิจฉาคือความสงสัยเนี่ยความสงสัยอย่างเดียวเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่มีน้ำยาอย่าคิดว่ามันไม่มีพิษอย่าคิดว่ามันไม่มีฤทธิ์ความสงสัยพิษสงมันขนาดไหนที่เราเที่ยวตายเที่ยวเกิดไม่รู้จบจักสิ้นก็เพราะตกเป็นทาสของความสงสัยประหารมันไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมดาหรอกวิจิกิจฉาเนี่ยมันต้องประหารโดยมรรคนะไม่ใช่ประหารธรรมดาประหารเด็ดขาดมันต้องประหารโดยมรรควิจิกิจฉานะแต่เราตอนนี้เราแค่ประหารชั่วขณะไปก่อนเรียกว่าแต่ตังคับประหารประหารชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะเวลาวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเนี่ยนะเราประหารชั่วขณะไปก่อนก็ยังถือว่าดีอยู่แหละแต่ถ้าจะให้มันสิ้นซากจริงๆวิจิกิจฉาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกรากเหง้ามันไม่ใช่ธรรมดาตราบใดที่เราประหารวิจิกิจฉายังไม่ได้เราก็ยังเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่เรื่อยไปไม่มีกำหนดเวลาแต่เราสามารถประหารวิจิกิจฉาได้คือประหารด้วยมรรคเนี่ยมันจะขุดรากถอนโคนทิ้งไปเลยแล้วการเที่ยวตายเที่ยวเกิดมันก็จะเหลือแค่เจ็ดชาติอย่างเงี้ยนะอย่าคิดว่านิวรณ์ไม่ใช่ธรรมอย่าคิดว่านิวรณ์เป็นของธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาหรอกมองให้ดีๆก็แล้วกันดูให้ดีๆมองให้ดีๆกามฉันทะเหมือนกันกามฉันทะเราประหารมันไม่ได้มันก็ยังเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่แหละแต่ถ้าเราประหารกามฉันทะได้ปุ๊บถ้าเราตายปั๊บอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลับมาอย่างเงี้ยนะจะประหารกรรมฉันทะได้แต่ว่า ช่วงนี้เวลานี้เราก็ประหารชั่วขณะชั่วขณะไม่ให้มันปิดกั้นไม่ให้มันขวางทางเจริญของเรากำจัดมันได้ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะเรียกว่าตัดทางค้าประหารก็ถือว่าเป็นโชคถือว่าเป็นบุญของเราแล้วเพราะฉะนั้นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่ขวางกั้นทางเจริญก็คือนิวรณ์ไอ้ที่มันปิดจริงๆปั้นกั้นจริงๆมาว่าเราสามารถกำจัดมันได้ประหารมันได้มันก็ทำให้การปฏิบัติของเราได้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆอาศัยความขยันอาศัยความอดทนความขยันก็ต้องฝึกความอดทนก็ต้องฝึกฝึกกายให้กายมันทนต่อทุกทางกายฝึกใจใจมันทนต่อทุกทางใจแต่การฝึกกายเราก็ต้องให้โอกาสให้เวลาเพราะปกติกายคนเราเนี่ยมันแข็งนะไม่ว่าหญิงว่าชายคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่ภาคปฏิบัติเลยเนี่ยกายมันจะแข็งแข็งกระด้างกระดูกก็เดยมันไม่อ่อนหรอกมันละก้มกราบอย่างนี้ก็ก้มลำบากเงยก็เงยลำบากมันเถอะทะอืดอาดยืดหยัดเวลาเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเรากำหนดของเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ปรับสภาพมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อ่อนบางคนนั่งขัดสมาธิขัดไม่ได้อย่างเงี้ยนะพอเพียรทำพยายามทำอยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็ขัดสมาธิได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติได้เฉพาะได้ลมโดยเฉพาะ นะฮะว่าปิติมันเข้าเกิดอาการปิติขึ้นมาตัวโยกคลอนอ่อนไหวเอ็นเอียงก้มเงยตัวสั่นไปเจ้าเข้าอย่างเงี้ยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมันจะตีกลุ่มตีก้อนขยายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันจะขยายเพราะอาการของปิตินี่มันจะช่วยช่วยตีกลุ่มตีก้อนให้แตกให้ขยายให้กระจายพอมันขยายกระจายแล้วมันจะปรับสภาพใหม่พอปรับสภาพใหม่ทีนี้กายเรามันจะอ่อนพอกายเราอ่อนนี้มันก็ควรแก่กรรมฐานควรแก่การงานอันนี้พูดถึงกายนะยังไม่พูดถึงจิตจิตมันแข็งใจมันแข็งกระด้างกระด้างยิ่งกว่ากายอีกฝึกยากกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจแหละให้มันอ่อนฝึกกายให้มันอ่อนให้ควรแก่กรรมฐานฝึกจิตฝึกใจให้มันอ่อนให้ควรแก่กรรมฐานมันต้องฝึกทั้งนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ฝึกหรอกต้องฝึกเวลาฝึกก็ต้องขยันหน่อยอดทนหน่อยความขยันมีผลความอดทนมีผล
ถ้าว่าท่านผู้ใดหวังความก้าวหน้าในทางปฏิบัติให้อดทนให้มากๆเทพพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขันติปรมังตปุตติขาความอดทนอดกั้นเป็นระบะแผดเผากิเลสอย่างยิ่งข้อแรกเลยในโอวาทปฏิโมกข์เลยข้อแรกเลยความอดทนต้องมาก่อนถ้าขาดความอดทนน่ะสำเร็จยากแต่ว่าความอดทนก็ต้องฝึกนะไม่ใช่อยู่ๆจะให้มันเกิดขึ้นเองไม่ใช่หรอกที่เรามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานมันจะได้ทุกอย่างคนไม่มีความอดทนก็จะเกิดความอดทนคนที่เคยขี้เกียจมากๆนี่ก็จะกลายเป็นคนขยันเมื่อก่อนสติเราไม่ค่อยดีก็จะกลายเป็นคนมีสติดีเมื่อก่อนสมาธิเราไม่มีไม่เคยตั้งมั่นเลยสมาธิเราก็จะเป็นคนมีสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่อก่อนปัญญาเราไม่เกิดไม่เจริญเราก็จะเป็นคนมีปัญญามันพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนากายพัฒนาใจผลที่ตามมาเนี่ยมันคุ้มเกินคุ้มแหละถ้าฝึกได้นะคำว่าขาดทุนไม่มีวิปัสสนาเนี่ยคำว่าขาดทุนไม่มีขอให้ตั้งใจเถอะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คำว่าขาดทุนไม่มีมีแต่กำไรส่วนเดียวอย่างน้อยๆเราก็ได้ฝึกให้มันเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยอันนี้มันจะติดตัวตามตัวเราไปในการเที่ยวตายเที่ยวเกิดถึงว่าปัจจุบันชาตินี้เราทำไม่สำเร็จนะเราก็ยังมีอุปนิสัยติดตัวตามตัวเราไปติดสันดานไปติดเป็นสันดานไปคราวหน้าต่อไปถ้าเราไปเกิดพบพระพุทธศาสนาเข้าการปฏิบัติของเราจะง่ายขึ้นมันจะง่ายกว่าชาตินี้นะเหมือนคนเคยเรียนหนังสือคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือคนที่เคยเรียนหนังสือหมายถึงว่าละทิ้งการศึกษาการเราเรียนไปนานเนี่ยย้อนกลับมาศึกษาเราเรียนใหม่มันจะง่ายไอ้คนที่ไม่เคยเรียนเลยเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่นี่ก็จะรู้เรื่องก็จะเรียนไปได้มันก็ต้องใช้เวลานานแต่ถ้าคนเคยศึกษาเราเรียนมาแล้วหันหัวกลับมาเรียนใหม่เนี่ยมันจะเรียนได้ดีกว่าเร็วกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าว่าเราสามารถทำให้ติดเป็นนิสัยได้มันก็เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแก่ตัวเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราการบรรยายธรรมในแนวทางปฏิบัติในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาต่อจากนี้ไปก็จะขอมอบหน้าที่ให้แก่พระอาจารย์มหาอุเทนดำเนินการต่อไปขออนุโมทนาครับ